สุนัขจรจัดกว่า300ตัวอาศัยอยู่ภายในพื้นที่กว่า300ไร่ของบ่อบำบัดน้ำเสียของเทศบาลเมืองราชบุรีขณะนี้พวกมันเริ่มขาดแคลนอาหารเริ่มผอมโซบางตัวเป็นโรคผิวหนังในสภาพน่าเวทนาโดยมีนายปัญญารถหวานอายุ66ปีซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในพื้นที่บ่อบำบัดน้ำเสียคอยหาเศษอาหารและกระดูกไก่จากร้านข้าวมันไก่มาเลี้ยงดูพวกมันแต่ไม่เพียงพอต่อจำนวนสุนัขที่มีอยู่จำนวนมากนายปัญญาเล่าว่าสุนัขเหล่านี้ไม่มีการคุมกำเนิดทำให้แพร่พันธุ์อย่างรวดเร็วมากกว่า300ตัวแล้วจึงอยากวอนผู้ใจบุญที่มีจิตกุศลเมตตารักและสงสารสัตว์ได้มาช่วยเหลือบริจาคอาหารให้แก่สุนัขจรจัดเหล่านี้และขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลปัญหาสุนัขจรจัดเหล่านี้ไม่ให้ขยายพันธุ์เพิ่มขึ้นอีก